มาพูดคุยเกี่ยวกับร่างเทพทรูของโบโรโตกันดีกว่านะครับอีกหนึ่งร่างนะครับที่เพิ่งเปิดเผยมาในอนิเมะของโบโรโตนะครับว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรทำไมมันเทพขนาดนี้สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องโบโรโตนารูโตทั้งหลายเลยนะครับก็ตอนนี้หากใครที่เป็นสายนะครับติดตามอนิเมะของการ์ตูนเรื่องโบโรโตบอกเลยแหละครับว่าก็คงจะว้าวน่าดูกับภาพนะครับที่มีการปรากฏขึ้นนะครับร่างเทพทรูนะครับอันนี้เป็นบัญญัติยางของผมนะร่างเทพทรูนะครับของโบรูโตนั่นเองนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายคนนั้นคงสงสัยคงงงว่าไอ้ร่างเทพทรูของโบรูโตนั้นคืออะไรนะครับสำหรับคลิปวันนี้เนื้อหาอาจจะมีสปอยนะครับในส่วนของอนิเมะเนาะแต่ว่าใครตามบังงะก็คงจะทราบเรื่องราวตรงนี้ดีแล้ววันนี้ผมเลยจะนำเสนอนะครับร่างเทพทรูนะครับของโบรูโตว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรและความเทพของมันนั้นคืออะไรกันแน่แต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้ของผมแบบจัดเต็มอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับจะได้ไม่พลาดความสนุกความมันเนื้อหาของการ์ตูนเรื่องโบโรโตนารูโตทั้งหลายเลยนะครับโอเคอย่าลืมกดซับนะและไปรับชมนะครับเนื้อหาในคลิปแบบจัดเต็มกันเลยดีกว่าก็สำหรับเนื้อหาการ์ตูนเรื่องโบโรโตในตอนนี้นะครับก็คือจะเป็นการต่อสู้กันเนาะของทีม7นะครับยุคสมัยใหม่ซึ่งทีม7ยุคสมัยใหม่นี้จะมีนะครับเหล่าบรรดาลูกๆของพวกพระเอกนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นโบโรโตมิสกิหรือว่าน้องใหม่ไฟแรงสูงนะครับอย่างคาวากิและก็หัวหน้าทีมนะครับคนปัจจุบันนะครับอย่างโดยจะเป็นการต่อสู้กันนะครับกับเจ้าโบโร่นะครับหนึ่งในองค์กรคาระซึ่งไอ้เจ้าโบโร่เนี่ยก็เป็นอะไรที่สุดยอดแล้วก็เก่งสุดๆเลยโดยตอนแรกนะครับเรานึกว่าซาลาดาเนี่ยสามารถจัดการนะครับโบโร่ไปได้โดยการใช้พันปักษานะครับสามารถทำลายเจ้าโบโร่ไปได้เลยนะครับคือแทงทะลุไปเลยแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับกลับปรากฏว่าไอ้เจ้าโบโร่ไม่ตายและมันนะครับกำลังจะจับตัวซาลาดาก็คือกะกระทืบนะครับขยี้ให้เละเลยแต่ปรากฏว่านะครับฟิลพระเอกก็กำเนิดขึ้นเมื่อโบโรโตนั้นปรากฏตัวมานะครับพร้อมรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปโดยสังเกตง่ายๆเลยนะครับดวงตาข้างขวาของเขาก็จะคล้ายกับเนตรบริสุทธิ์นะครับแล้วก็อัคระคามานั้นนะครับก็ขึ้นมานะครับช่วงบริเวณตาข้างซ้ายนะครับขึ้นมาแบบแถบหน้าครึ่งหน้าเลยนะครับซึ่งแน่นอนถึงแม้ว่าดูรูปลักษณ์ภายนอกนั้นนะครับมันก็คือโบรูโตนั่นแหละแต่ว่าคำพูดคำจานั้นมันไม่ใช่โบรูโตมันเป็นสิ่งอื่นนะครับที่เป็นปรสิตนะครับที่เข้ามาแฝงอยู่ในร่างกายของโบรูโตซึ่งปรสิตตนนี้นะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือโอซึซิกิโมโมชิกิหากใครงงนะครับไอโมโมชิกิเจ้คนนี้คือใครนะครับก็เป็นตัวร้ายนะครับของมูฟวี่โบรูโตนั่นแหละครับที่เราได้เห็นนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยแอบนะครับเข้ามาเป็นปรสิตนะครับในตัวของโบรูโตและค่อยๆกัดกินนะครับร่างกายก็คือค่อยๆนะครับยึดร่างโบรูโตไปเรื่อยๆและในท้ายที่สุดหากปล่อยไว้นานแล้วก็จะสามารถควบคุมหรือยึดร่างนะครับของโบรูโตได้เต็มสมบูรณ์แบบ 100% จึงทำให้ในตอนนี้พลังของโบรูโตนั้นนะครับที่ได้รับพลังระดับเทพนะครับของโมโมชิกิมาจะเห็นว่าพลังของเขานั้นเหนือมนุษย์ไปแล้วนะครับคือเหนือกว่าคนปกติกลายเป็นระดับเทพเทวดาไปแล้วคือเอาง่ายๆนะครับสามารถจัดการเจ้าโบโร่ไปได้อย่างง่ายดายเลยนะครับทั้งที่ก่อนหน้านี้นะครับคนอื่นเนี่ยสู้แทบตายเลยนะครับยังไม่สามารถโค่นล้มเจ้านี้ได้แต่โบโรโตนะครับที่มีโมโมชิกิสิงร่างอยู่สามารถจัดการไปได้อย่างง่ายดายก็เป็นอีกหนึ่งพลังเทพทรูเลยแต่หลายคนจะคิดว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็เป็นเรื่องดีสิโบโรโตเทพขนาดนี้นะครับแต่จริงๆแล้วอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้มันไม่ใช่เรื่องดีเพราะจริงๆแล้วนะครับโบโรโตนั้นกำลังจะถูกยึดร่างของตนเองไปซึ่งอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้อัคระนะครับอย่างคามะเนี่ยมันเหมือนเป็นพลังสำรองนะครับของโอซึซิกิโดโอซึซิกินั้นนะครับที่อาศัยอยู่ในร่างของโบรูโตนะที่เป็นเหมือนปรสิตในร่างกายคอยอาศัยร่างกายเป็นกาฝากนะครับคอยกินร่างกายของโบรูโตและคามะนะครับที่อยู่ในร่างกายของโบรูโตในตอนนี้จะคอยพัฒนาตนเองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหากว่าไม่ทำอะไรนะครับปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้อีกไม่นานนะครับโมโมชิกิจะสามารถฟื้นคืนชีพกลับมาได้อีกครั้งนึงโดยการกินร่างแล้วก็ยึดร่างของโบรูโตนะครับก็เหมือนฟิลแบบยึดร่างโบรูโตไปเป็นของตัวเองเลยและโบรูโตนั้นก็จะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับหรือว่าไม่มีจิตใจเป็นของตัวเองแล้วเนื่องจากว่าโมโมชิกินั้นได้ยึดร่างของตัวเองไปอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งอย่างที่ผมแซวไปนะครับว่าจะเป็นร่างเทพทรูนะครับของโบรูโตเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันก็มีชื่อร่างของมันนะโดยร่างนี้นะครับชื่อร่างว่าโบรูชิกิแต่ถึงแม้เรื่องที่ผมเล่านั้นมันจะดูโหดร้ายใช่ไหมโบรูโตนั้นกำลังจะถูกยึดร่างไปแต่จากมังงะนะครับโบรูโตนะครับก็ได้มีการเปิดเผยมาไม่กี่ตอนก่อนหน้านี้ว่าโบรูโตนั้นนะครับก็มีวิธีแก้เหมือนกันเนาะที่จะระงับนะครับการที่ตนเองนั้นจะถูกยึดร่างไปโดยจะเป็นยาระงับนะครับที่อามาโดนั้นให้โบรูโตในการกินนะครับแต่ก็เป็นแค่การระงับนั่นแหละก็คือทำให้โมโมชิกินั้นนะครับยึดร่างโบรูโตนะครับให้มันช้าลงนะครับแต่แน่นอนนะครับว่ามันก็ต้องหาวิธีที่มันแก้มากกว่านี้ไปอีกนะครับเพราะเหมือนอันนี้มันเหมือนเป็นการ
ชะลอเฉยๆและมันนะครับก็ยังมีข้อเสียอีกนะครับโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้มีข้อดีอย่างเดียวข้อเสียเลยก็คือมันอาจจะทำให้นะครับโบรุโตมีความเสี่ยงอาจจะตาบอดเลยนะครับจากการที่กินยาพวกนี้หรือแม้กระทั่งนะครับอาจทำให้โบรุโตตายไปก็ได้นะครับหากเขานั้นนะครับแบบว่าร่างกายเนี่ยไม่สามารถรับยานี้ไหวแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามทีนะครับโบรุโตนั้นก็ตัดสินใจในการกินนะครับมันก็ดีกว่าถูกเจ้าโมโมชิกิยึดร่างถูกไหมแหละครับไปเสี่ยงเอาละกันจะตาบอดนะครับหรือว่าจะตายดีกว่านะครับซึ่งไอ้นี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจเสี่ยงเหมือนกันเลยนะว่าตัวเองนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเล่นเอานารูโตะผู้เป็นพ่อเนี่ยหน้าเวอไปเลยนะครับเฮ้ยลูกทำไมตัดสินใจง่ายได้อะไรขนาดนี้จริงๆไม่ต้องเวอหรอกเพราะว่าในยุคของนารูโตะเองก็ตัดสินใจอะไรง่ายๆแบบนี้ด้วยเช่นกันแต่ปัจจุบันนี้นะครับเนื้อเรื่องเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยเลยครับว่าสรุปแล้วโบรูโตะนั้นนะครับได้รับผลข้างเคียงอะไรตรงนี้หรือเปล่านะครับซึ่งมันอาจจะเป็นเพราะว่าโบรูโตะนั้นนะครับมันจะมีความเทพทรูของตนเองอยู่นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยก็คือมีเนตรบริสุทธิ์นะครับซึ่งไอ้ทรงเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งความลับในตัวของโบรูโตะด้วยนะว่าทำไมถึงมีเนตรไอ้นี้นะครับเนตรบริสุทธิ์หรือว่าเนตรโจกันนะครับโดยผู้ครอบครองปัจจุบันนี้เนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันดีเป็นโบรูโตะนะครับโดยเป็นเนตรที่มีที่ตาขวาลักษณะเนี่ยมันจะคล้ายนะครับในตาเป็นสีฟ้าอ่อนที่สว่างจนแทบจะเป็นสีขาวแต่ตาขาวนั้นนะครับกลับกลายเป็นสีดำเกิดจากการที่ว่านะครับโบรูโตะนั้นมีสายเลือดของฮิวงะอยู่กับจักระด้านลบนะครับของโมโมชิกินะครับที่อยู่ในตัวของโบรูโตะนะครับจึงทำให้โบรูโตะนั้นนะครับก็คือสามารถมีเนตรตรงนี้ได้นะครับซึ่งความสามารถของเนตรโจกันนี้มันจะมีความหลากหลายนะครับหลักๆเลยนะครับสามารถเปิดประตูมิติได้นะครับหรือแม้กระทั่งมองเห็นประตูมิติที่กำลังจะเปิดล่วงหน้าได้มองเห็นจักระด้านลบได้มองเห็นเส้นไหลเวียนนะครับของจักระและจุดอ่อนได้ด้วยเช่นกันนะครับแถมมองการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นด้วยนะครับซึ่งการที่มีเนตรอันนี้เนี่ยจะถามว่าโอ้โหมันคงจะมีอะไรที่มากกว่านี้หรือเปล่าไม่แน่เหมือนกันนะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับที่ทำให้โบรูโตะนั้นนะครับไม่เป็นอะไรจากการกินยาอันนี้และนี่นะครับก็คือพลังของโบรูโตะล่าสุดเลยนะครับที่ใครที่ดูอนิเมะเนี่ยก็คือคงสงสัยแหละครับว่าพลังนี้มันอะไรหรอมันโหดขนาดนั้นเลยหรอจริงๆมันก็โหดนะครับซึ่งเนื้อเรื่องมังงะปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยอะไรที่ชัดเจนนะครับเกี่ยวกับพลังตรงนี้หรือมีการเปิดเผยแล้วครับว่าแล้วยังไงในโมโมชิกิในร่างของโบรูโตะที่เป็นกาฝากนั้นจะทำยังไงต่อนะครับยามันระงับมันก็แค่ระงับชั่วคราวเท่านั้นนะครับฟีลแบบเอ้ยทำให้แบบช้าลงนะการที่โมโมชิกินั้นจะยึดร่างนะครับในตัวของโบรูโตะนะครับก็หวังว่าทุกคนนั้นจะเข้าใจแล้วนะครับสลับพลังของโบรูโตะนั้นว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับความเทพทรูซะเหลือเกินซึ่งใครที่สายดูอนิเมะก็เตรียมไปชมได้อย่างมันๆเลยนะครับสำหรับเนื้อหาตรงนี้และเหมือนเดิมนะครับทุกคนนั้นอยากจะรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องโบรูโตะนารูโตะหรืออะไรก็แล้วแต่สามารถคอมเมนต์มาได้เลยอันนี้อย่างที่ผมเห็นแล้วครับว่าช่วงนี้อนิเมะโบรูโตะเนี่ยเกี่ยวกับประเด็นนี้กำลังมาก็เลยทำให้ทุกคนเข้าใจนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับหากใครโอเคแค่ว่ามันเดี๋ยวไม่สปอยหรือเปล่าก็สามารถปิดคลิปนี้ไปได้เลยและเหมือนเดิมนะครับหากใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Facebook Fanpage แล้วก็ในแอป Bilibili ของผมสามารถรับชมได้ทุกทางเลยสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ